สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับสําหรับเอาไว้ทํางานร่วมกับล้อสอนะครับสามารถใช้งานร่วมกับล้อหนึ่งและล้อสอได้นะครับเครื่องมือตัวนี้มันจะเอาไว้แสดงภาพวิด u a l ไล a t เซชันคล้ายๆกับโปรแกรมอาวิทนะครับอาวิทแต่ยังไม่สามารถที่จะเอาไว้ทดแทนโปรแกรมอาวิทได้นะครับมันจะเป็นเครื่องมือเสริมนะครับเสริมความสามารถนะครับทางด้านวิด u a l ไล a t เซชันสำหรับล้อหนึ่งและล้อสอโปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า Fo x โฟล์กโกบนะบ Frog นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้เจ้าโปรแกรมตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับข้อดีข้อแรกของมันนะครับข้อที่1เราไม่จะเป็นที่จะต้องติดตั้งไอ้เครื่องมือตัวนี้ลงในเครื่องโฮสตที่จะเป็นเฉพาะอะไรนุกหรืออูบ n นตูมันสามารถใช้งานได้ทั้งบน Windows Mac แล้วก็ตัวอ b u n t ตวเองนะครับสามารถที่จะใช้งานบนเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับซึ่งมันสะดวกสบายมาก โดยปกตินะครับถ้าเราจะต้องทำงานเกี่ยวกับ Visualization เนี่ยเราจะต้องผ่านโปรแกรม a r v i s เท่านั้นแต่ตัวนี้สามารถที่จะทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับข้อดีสำคัญสุดๆของมานะครับก็คือข้อนี้นะฮะต่อไปนะครับมาดูข้อดีข้อที่2นะครับของโปรแกรม f o g ์ o อกันนะครับเราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์ของเรานะครับให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็สามารถที่จะกาหนดนะฮะความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังเนี่ย โดยการปรับตัวเลขนะฮะปรับตัวเลขที่หน้าจอนะตรงจุดนี้นะครับถือว่าเป็นข้อดีนะมันทําให้เราสามารถเนี่ยทดสอบผลยนต์นะครับว่ายนต์ของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องไหมนะครับต่อไปนะครับมาดูข้อดีอีกข้อนึงของเจ้าโปรแกรมโ c ก p e นะครับตรงจุดนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะว่าผมยังไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยอย่างถี่ถ้วนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดต้องศึกษาขนาดนั้นมันต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ในการทดสอบทดลองอะไรค่อนข้างเยอะนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอกคร่าวๆนะครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจและ,ะน่าเล่นนะครับที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ของเราบ้างนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการปรับแต่งนะฮะข้อมูล information นะครับจากหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มนะฮะเพิ่มหน้าต่างเพิ่มโมดูลเข้าไปได้นะครับ อย่างเช่นตรงนี้นะผมสามารถที่จะใส่เกตนะครับตรงนี้ถ้าผมมีตัวเซ็นเซอร์สาหรับวัดว่าแบตเตอรี่ในหุ่นยนต์ของผมเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มโมดูลเพิ่มหน้าต่างเข้าไปได้นะเราอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะจัดการนะครับกับหน้าต่างของเรานะฮะเราสามารถที่จะย้ายนะครับเอามาไว้ตรงจุดนี้ตรงจุดนี้นะครับทําให้เราจัดการนะฮะกับข้อมูลนะครับของเราได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับตรงนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรม Foxco p e นะครับเขามีทั้งเวอร์ชั่นใช้ฟรีนะ เวอร์ชันใช้ฟรีกับเวอร์ชันที่เราต้องเสียตังค์แต่เท่าที่ผมดูนะครับเวอร์ชันที่ใช้ฟรีเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะฮะค่อนข้างโอเคอเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยใช้ฟรีเห็นไหมฮะถ้าเราใช้ฟรีเนี่ยความสามารถในการเก็บข้อมูลนะครับก็จะอยู่ที่10บจิกนะครับสิจิกนะแล้วก็สามารถาเป็นทีมนะครับใช้ได้ร่วมกันถึง3คนนะครับแล้วควบคุม่นยนต์ได้10ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เสียตังค์ความสามารถเขาก็จะเพิ่มขึ้น เป็นพื้นที่เก็บข้อมูล100จิกนะครับแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับไปศึกษาดูกันเอาเองแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอแนะนำเจ้าโปรแกร,รม f o x c o p e ไปเพียงเท่านี้ครับ